เอาละครับตอนนี้มาถึงนะฮะทีม B แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยทีม A เล่นไปไม่น่าเชื่อคือเขาดูเหมือนจะเล่นๆดูเหมือนย่อๆแย่ๆแต่ถึงเวลาเอาจริงเฮ้ยเขาทำได้เขาทำได้ดีด้วยนะก็เห็นว่าเขาทำได้ดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราทำจะได้ดีเหมือนเขาหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าดีใจกับน้องด้วยที่ประสบความสำเร็จอุ้ยอยู่ดีๆเขาเล่นถ่อมตัวเลยว่ะพูดดีจะขนลุกคุณจะเล็งอะไรก่อนคุณจะเอา1คะแนนเอาชัวร์หรือว่าเล่นยะท่ายากไปเลยผมจะเรียงตามนี้ก่อนคือ3 1 1 3แล้วคิดว่าเก็บหมดนะเก็บหมดโอเคผมจะรอดูนะครับทันทีนะครับมา1 2 3จับเวลาไปครับลูกแรกโหไม่มีปัญหาโหทำได้ดีครับตอนนี้อยู่ที่คุณอาร์มแล้วเร็วมากเร็วมากสายจะพึ่งคุณจะพึ่งครับคุณอาร์มวางลูก3แล้วนะครับเปิดมาลูกแรกปิงปองก็ชิ่งหนีอามไปซะแล้วเลยครับแม่ยังเก็บคะแนนแรกไปไม่ได้นะครับแบบนี้ซุงซิงก็ได้ใจเลยล่ะสิเสียงมันทำได้ไงวะเจอเกมที่มึงเก่งอ่ะใช่ไหมเอาละครับลูกเมื่อกี้ชวดไปนะครับลูกใหม่นี้อามจะเก็บคะแนนมาได้หรือเปล่า1ไม่ได้คุณต้อง3ถ้าน้องเจนทำไมมันดูขยิบขยือวะเดี๋ยวพี่อามโอเคแล้ว2คะแนนเหลือ1นาทีมึงต้องเกี่ยว3แล้วต้อง3แล้ว1มันนี่เลยไม่ได้ทันนะอย่างนี้ไม่ดีแล้วเหลือจะมีนะห้าคะแนนแล้วห้าคะแนนเอาตื่นเต้นเลยจอร์ดคิมไม่อยู่ซะงั้นน่ะโฮ้ยจอร์ดแล้วจอร์ดจอร์ดไปเจ็ดไปสามคะแนนสามคะแนนคุณได้8ทันทีถ้าสามคะแนนคุณได้8ทันทีไม่เอาไม่เอาจะทำให้ความหวังของทีมเป็นจริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับลูกนี้แล้วล่ะครับหมดสภาพกันเลยละทีม A ก่อกวนเขาเยอะแต่ดันไม่ได้ผลแถมยังโดนทำคะแนนแซงไปอีกซะงั้นนะแต่กี้เนี่ยโอ้โหคุณแบบว่าคุณเล่นใหญ่เลยว่าคุณแบบทำได้ดีไม่นะเมื่อกี้ที่เห็นนะคะจริงเอ้ยแปลว่ามึงเจอแล้วใช่ป่ะเกมที่มึงเก่งเขาเก่งหลายคนอย่าไปถามมันอย่างนั้นเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าเกมนี้ซิงเก่งมากพี่ยังพูดไม่จบจะพูดว่าเก่งกว่าเก่งไม่เท่าพี่นะก็พูดได้ลูกแรกตอนแรกไม่ลงเป็นไงหมดกำลังใจเลยลูกท้อเลยอ่ะลูกแรกเป็นลูกท้อเลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะพอเขาพยายามที่เอา3คะแนนเขาไม่ได้เขาท้อเลยเขาไม่เอา3คะแนนไม่เอาเขาไปลองลูก1คะแนนใช่แล้วทำไมตอนหลังมันถึงแบบพลิกมาลงได้หมดเลยพอมันเริ่มลงแล้วมันเริ่มอุ่นใจอ่าพออุ่นใจปุ๊บแล้วก็อ่ะได้ละมีกำลังใจก็ไปต่อเรื่อยๆ